แต่นี่พี่มูเผาให้มันลายมันหายก่อนครับมาครับลองเบิ่งครับสวัสดีพี่น้องสุภูทุกคนนะครับมื้อนี้พี่มูก็สิพามาผัดเผ็ดกบนะครับพี่น้องครับโอเคเฮาจัดไปเลยครับผัดเผ็ดกบครับพี่น้องครับไปเบิ่งกันครับขั้นตอนครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับนี่เป็นกระบวนการเผาครับเฮาเอามาก็เผาให้มันกบมันสิเป็นสีลายๆจังซี่มั้ยนะครับนี่บางคนเพิ่นก็บ่เผาหรอกแต่นี่พี่มูเผาให้มันลายมันหายก่อนครับบ่มันพอให้มันสุกเด้นี่โอ้เปียกหอมห้วยๆเอาเดี๋ยวเฮาไปกัวแล้วครับแล้วก็ไปสับๆเป็นชิ้นนะครับนี่ก็หลังจากที่เฮาที่มูไปล้นไฟมาแล้วก็มาแพรเอาเครื่องในมันออกครับพี่น้องมันก็สิมีตับมีหยังมันนี่แหละที่เอาไว้นะครับแล้วแต่เฮาสิสับครับพี่น้องครับสับแบบว่าชิ้นน้อยชิ้นใหญ่เนาะสับพอดีคําอ่ะบางมองเขาเจ้ากับพัดเพชรนะครับแบบว่าเอามาฝักครับแต่พี่มูบ่ฝักให้เป็นชิ้นเลยแล้วมันก็สิมีแบบว่าเอามาแบบเอาไปทอดนะครับเอาไปทอดก่อนเสียวมาผัดนะครับพี่น้องครับนี่ครับแต่ว่าของพี่มูนี่สิบ่ทอดหรอกเสียวผัดเลยนะครับมันก็สิลายมันสิออกครับนี่ผัดแล้วๆลายมันก็สิออกเอ้ยบ่แม่นผัดแล้วๆไปล้วนไฟแล้วๆครับไล่ก็สิออกถึกไฟหอมดีๆครับนี่ครับพี่น้องครับพี่มูสับไปเรียบร้อยแล้วครับสับเป็นชิ้นประมาณนี้แหละเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปตำเครื่องครับสำคัญเปล่าเพี้ยใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็สิมีอันพริกสดพริกแข็งครับกระเทียมครับนี่การกิ้วของเราพอคว้างครับตำมันอ่ะตำเลยเฮาตำเครื่องครับใส่หมดเลยครับนี่ผัดเผ็ดนี่ครับไอเครื่องมันต้องแบบว่าเครื่องมันต้องถึงอ่ะตำให้มันละเอียดตำพริกก้อนไหมห่วยตำคือเฮ็ดใส่กันแท้ตำดีๆนะโอ้ผ่านคิวมาเก็บใบกระเพราครับพี่น้องครับนี่พี่ปลูกไว้กับอันต้นอันทุเรียนครับนี่ต้นทุเรียนพี่มูครับพี่นี่ก็เป็นทุเรียนครับมันมีหัวสปริงเกอร์หน้ามานําครับพี่น้องนี่กระเพราปลูกเองครับไปบัดนี้เฮาสิไปขั้นตอนการพัดแล้วครับพี่น้องครับบัดนี้ไปโอ้ไฟอ่อนๆครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้พี่มูสิพัดอันนี่พริกที่ว่าตำเมื่อกี้นี่ครับพัดให้มันสุกก่อนหอมๆ
มือไม่แก่ครับนี่พี่น้องถ้าเป็นหอมๆไหมมันไปพัดพริกแกงนี่ครับที่เขาตำเองครับนี่ขาดให้มันสุกก่อนครับวันนี้เขาใส่น้ำกบเขามาใส่แต่ละกบมาโอ้ยแกจะมากินกบก่อนอันนี้ใส่เข้าไปพร้อมกันเลยครับนี่ตำไปแล้วตำเข้าไปแล้วน้อยนึงวันนี้พี่มู่สิใส่เข้าไปพร้อมนี่ให้มันเพิ่มความหอมขึ้นเนาะใส่หลายๆมันก็นี่ละพักไปจนกว่าจะสุกครับโอ้ติดกระทะแล้วพี่น้องสุกแล้วครับนี่กาว่าเครื่องอันนี้ที่แกงเขาสุกเขาเก่าอันนี้ใส่เลยเอางูนี่กบเขาใส่ลงไปเพิ่มน้ำมันอีกจังหน่อยครับพัดไปบะเนี่ยจนกว่ากบจะสุกหมดแล้วติดหม้อแล้วบะเนี่ยหอมครับหอมมันเครื่องเทศเนาะเครื่องเทศแกงเนาะนี่โอ้ผัดไปเรื่อยๆจนว่ากบสุกครับก็ค่อยสีผงครับพี่น้องอันนี้มันความหอมมันเริ่มเข้าแล้วครับบัดนี้มันกินใหม่เนาะมันเข้ากับน้ำใช่ครับน้ำตัวเองหน่อยเนี่ยพี่มู่น้ำใส่โคกเนาะเป็นน้ำมันที่ว่าเขาตำเครื่องแกงมันนึงแหละนี่ใส่ลงไปเลยให้กบซุกครับบัดนี้กบซุกแล้วเขาก็มาปรุงครับหอมขนาดเลยบะนี่เริ่มสีสุกแล้วครับเดี๋ยวพี่มู่สิปรุงละเส้นมันมีอย่างไรครับก็มีน้ำตาลครับนี่แหละตาลแล้วแต่ผู้ใดจะมักรสใดครับแซ่บบ่แซ่บโอ้โอ้หลายพดต้องขอไปก่อนครับผมขี้รสนี่แหละขี้ขาวจังหน่อยน้ำปลาครับจะเป็นว่ามีอันซอสหอยกระเซ้ซอสหอยก็ดีนะพริกไข่เม็ดเนี่ยก็ได้ครับเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนแป๊บนึงครับมาประกาศครับดีครับพี่น้องแซ่บๆอันนี้ปรุงรสตรงไหนน้องครับขอตักแบบนี้เลยยอดครับได้แล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยนี่อันตอนสุดท้ายแล้วโอ้หอนไปแฮะน้ำมันแบบนี้ครับไม่ต้องให้น้ำมันไหลนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเบิ่งไฟทานพี่มูทุกคนนะทานอย่างดีเลยโอเคครับเดี๋ยวเขาตักใส่จานครับนี่ครับสุดยอดแล้วครับตักใส่จานครับพี่น้องมาเนี่ยนี่กินกับข้าวเจ้าก็ได้ครับ
กับเข่าเนี้ยวก็ได้มาครับพี่น้องครับหน้าตาแบบว่าแบบเพชรๆอ่ะโอ้ยผู้ชิมเฮาได้พานเค้กพร้อมครับนี่มาชิมเบิ่งครับบัดนี้พานเค้กพานคิ้วนะครับนี่มาครับลองเบิ่งเป็นยังไงรสชาติผมพร้อมอยู่ครับขอทายป่ะขอทายครับอร่อยฮะขอยกแซ่บๆอยู่แซ่บๆสุดยอดครับพี่น้องครับพี่น้องครับออกเผ็ดๆนี่คือแบบเครื่องมันครบเนาะวันนี้พี่มูก็สิบ่ได้กินให้เบิ่งครับพอเฮ็ดเสร็จแล้วเนาะมื้อนี้แค่มาเฮ็ดให้เบิ่งซื้อครับพี่น้องครับผู้ใดอยากเฮ็ดเมนูหยังก็คอมเมนต์มาหรือว่าอยากให้พี่มูกินหยังให้เบิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซะนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับ